ครับก็ขอนำเข้าสู่เนื้อหาแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับ Biomonitoring of Water Quality Conceptนะครับก็ความหมายของ Biomonitoring of Water Quality ก็คือ Biomonitoring มาจากคำว่า Bio บวก Monitoring เนาะถ้าแปลรวมกันก็คือการติดตามตรวจสอบโดยใช้สิ่งมีชีวิตนะครับและก็เพื่อใช้ในการศึกษาทางน้ำนะครับซึ่งจริงๆการใช้สิ่งมีชีวิตติดตามตรวจสอบธรรมชาติเนี่ยอันจริงๆทำได้ทำบกก็ได้นะฮะอากาศก็ยังมีนะครับแต่ว่าวิชานี้เป็นวิชาเกี่ยวกับน้ำนะครับก็เรามุ่งไปที่ทางคุณภาพน้ำก็แล้วกันนะครับเนาะอันนี้ก็คือความหมายกว้างๆนะครับก็คือเราสามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ด้วยสิ่งมีชีวิตนะครับเนื่องจากว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาอาศัยอยู่ตรงแหล่งน้ำนั้นๆนะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงหรือว่าองค์ประกอบของเขาเปลี่ยนไปนะฮะบางตัวหายไปหรือว่าบางตัวเพิ่มเข้ามามันเป็นการสะท้อนอันหนึ่งนะครับว่าธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์กว้างๆของ Biomonitoring นะครับครับมาดูขั้นตอนนะฮะเราจะเริ่มยังไงก่อนนะฮะสำหรับการติดตามตรวจสอบนะครับหรือว่า Monitoring นะครับก็อันแรกนะฮะเริ่มจากการเซอร์เวย์ก่อนนะครับลำดับแรกเลยนะครับเนาะก็อาจจะเกิดขึ้นนะฮะสมมติว่าเราได้รับการแจ้งนะฮะหรือว่าไปเจอสถานที่ที่หนึ่งที่มีแหล่งน้ำที่อาจจะไม่ดีนะครับเนาะก็สเต็ปแรกก็คือสำรวจนะครับเข้าไปดูคร่าวๆนะครับเข้าไปดูคร่าวๆจู่ๆอาจจะเข้าไปดูเลยนะครับว่าน้ำมันเสียนะสิ่งชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปนะในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับคราวนี้นะฮะหลังจากที่เราพบพื้นที่นะครับที่เซอร์เวย์แล้วคิดว่ามันมีผลกระทบแน่นอนแล้วก็อยากจะศึกษาเพื่อแก้ไขหรือว่าเพื่ออะไรบางอย่างนะก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2เลยก็คือการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นประจำนะครับเพื่อเฝ้าระวังนะครับสมมติว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นในมชก็อ่างแก้วนะครับจู่ๆเราเซอร์เวย์แล้วพบว่าจู่ๆน้ำอ่างแก้วเริ่มเสียนะครับคราวนี้เราก็ต้องเริ่มติดตามตรวจสอบละนะฮะติดตามตรวจสอบก็คือต้องดูอย่างเป็นประจำนะครับต้องมีระยะเวลาแล้วก็วางแผนแน่นอนนะครับอย่างเช่นอาจจะตรวจทุกเดือนทุกสัปดาห์นะครับและก็เข้าสู่อันสุดท้ายเลยนะฮะถ้างานนั้นค่อนข้างมีความสำคัญนะฮะอาจจะต้องทำการวิจัยจริงๆจังๆก็เข้าสู่ประเด็นที่3นะครับนอกเหนือจากการเซอร์เวย์แล้วก็ติดตามตรวจสอบแล้วก็อาจจะเข้าสู่การทำวิจัยนะฮะเพื่อที่อย่างเช่นอาจจะหาว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเช่นน้ำเสียอ่างแก้วนะเราติดตามตรวจสอบแล้วเดือนแรกก็น้ำเสียเดือน2ก็น้ำเสียเดือน3ก็น้ำเสียก็คงต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือต้องเริ่มทำวิจัยละต้องเริ่มสืบค้นตรวจสอบนะฮะว่าเสียจริงหรือเปล่าเสียมากเสียน้อยน้ำเสียมาจากไหนแหล่งที่ทำให้เกิดน้ำเสียนะก็เข้าสู่ประเด็นที่3นะครับดังนั้นการติดตามตรวจสอบนะต้องประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนะครับเอาละนะครับก็ขอย้อนเข้าสู่ในส่วนบทนำนะฮะอาจารย์เคยยกตัวอย่างบทนำนะฮะในกรณีศึกษาเหมืองซิงค์ที่อังกฤษนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเอามาใช้ในการมอนิเตอริงนะฮะเราก็ต้องกำหนดขั้นตอน3ขั้นตอนเหมือนกันนะฮะอันที่1ก็คือการเซอร์เวย์นะสมมติว่าเรารู้ว่าแหล่งน้ำตรงนี้ปนเปื้อนผลกระทบจากซิงค์นะจากเหมืองซิงค์นะฮะก็ต้องเข้าเซอร์เวย์ก่อนนะครับเข้าไปเดินดูเข้าไปตรวจสอบนะครับเราเข้าไปดูคร่าวๆก่อนถ้าพบเห็นก็อาจจะต้องเริ่มบันทึกแล้วว่ามีจริงๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเห็นว่ามันมีผลกระทบจริงๆแล้วก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็ต้องเริ่มsurveillance นะครับตอนที่2ก็คือวางแผนกำหนดการเข้าไปเก็บนะครับเนาะก็แล้วแต่สภาพงานนะครับบางงานอาจจะเก็บข้อมูลทุกๆเดือนนะครับสมมติว่าพื้นที่อยู่ไกลนะครับไปสัปดาห์หรือทุกวันไม่ได้นะก็อาจจะเก็บทุกเดือนนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นงานสำคัญแล้วก็เราอยู่ใกล้พื้นที่นะครับบางครั้งก็อาจจะทำรายสัปดาห์หรือแม้แต่รายวันก็ได้นะฮะแล้วแต่พื้นที่นะครับและก็อันสุดท้ายนะครับก็ต้องออกแบบงานวิจัยนะครับว่าจะเก็บอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นเหมืองซิงค์นะฮะแน่นอนนะฮะก็ต้องมีการวัดซิงค์นะครับต้องมีการวัดซิงค์แน่นอนนะครับปริมาณซิงค์ที่ละลายนะครับหรือไม่ก็อาจจะวัดอื่นๆเสริมเข้าไปนะครับนอกดังนั้นอันนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ละนะครับเราต้องจัดเก็บแล้วก็เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหรือแม้แต่
อาจจะต่อเนื่องทำในเรื่องถึงความเป็นพิษก็ได้นะครับเอาน้ำนั้นลองมาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรดูนะฮะถ้าเกิดปลาอยู่ไม่ได้หรือว่าปลาตายนี่ก็แสดงว่ามีความเป็นพิษนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่3นะครับครับทำไมถึงต้องมีถึง3ขั้นตอนนะฮะเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือข้อมูลนะฮะข้อมูลสำคัญเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นของซิงค์นะครับจุดไหนที่มีซิงค์กระทบเยอะนะฮะจุดไหนมีซิงค์กระทบน้อยนะครับหรือว่าข้อมูลอื่นๆที่เหลือนะครับเราก็ถือว่ามีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับอย่างน้อยก็เพื่อเอาไว้ยืนยันนะครับเนาะอาจจะถ้าเป็นหน่วยงานราชการนะฮะเขาก็สามารถแจ้งได้นะฮะแล้วก็อาจจะให้หน่วยงานที่ดูแลเป็นพิเศษเข้ามาจัดการในกรณีที่พบซิงค์ในปริมาณที่สูงเกินที่ตั้งไว้นะครับครับข้อมูลที่เราได้มีอะไรบ้างนะครับเนาะอย่างน้อยได้4อันนี้ก็ถือว่าโอเคละนะครับเนาะอันที่1นะครับปริมาณจากแหล่งสร้างของเสียนะครับเนาะก็ผลจากการวัดน้ำเราก็จะได้ความเข้มข้นของซิงค์ในน้ำนะครับเราก็จะรู้ละว่ามากหรือน้อยนะครับถ้าตกค้างมากในน้ำหรือแม้แต่ในสิ่งมีชีวิตเองนะครับอย่างเช่นเราจับหอยมาแล้วก็เอาหอยมาเช็คซิงค์ในร่างกายปรากฏว่าซิงค์สูงมากนะครับสูงเกินมาตรฐานอย่างนี้ก็รู้ละนะครับเราก็จะรู้ปริมาณความเข้มข้นของซิงค์นะครับอันนี้ข้อมูลชุดที่1นะฮะชุดที่2นะฮะผลของสารมลพิษนะครับก็อันนี้ก็อย่างเช่นผลของซิงค์นะอาจจะเริ่มเห็นนะฮะปลาบางชนิดอาจจะเริ่มอยู่ไม่ได้นะครับปลาบางชนิดหายไปนะครับสิ่งมีชีวิตบางชนิดเริ่มมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนื่องจากซิงค์นะครับอันนี้ก็คืออันที่2นะครับและอันที่3แนวโน้มนะครับถ้าเกิดเราสำรวจผลกระทบของซิงค์ทั้งลำธารเนาะนะครับต้นน้ำมีการทำเหมืองซิงค์นะครับเราก็อาจจะทำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะฮะเราจะเห็นเทรนด์นะครับเนาะว่าความเข้มข้นมันเป็นยังไงนะครับมันมากขึ้นหรือน้อยลงนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลสำคัญนะฮะที่จะช่วยในการจัดการต่อไปและอันสุดท้ายนะฮะหลังจากที่รู้ทิศทางแนวโน้มและระยะทางนะครับบางครั้งนะฮะผลของเหมืองซิงค์นะครับอาจจะไหลไปตามน้ำแค่1กิโล2กิโลก็มีนะครับแต่ว่าหลายครั้งมันไปได้มากกว่านั้นนะครับดังนั้นระยะทางที่เกิดผลกระทบนะก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจที่จะแก้ไขหรือว่าลดผลกระทบที่เราสำรวจนะครับเอาละนะครับคราวนี้นะครับข้อที่1นะฮะขอกลับมาข้อที่1นะครับเรื่องของปริมาณนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยนะครับเพราะทั่วโลกหรือหน่วยงานหลักๆนะฮะของแต่ละที่ก็มักจะมีการตั้งเกณฑ์มาละนะครับนอกว่าสารพิษนะครับที่ออกสู่ธรรมชาติเนี่ยไม่ควรเกินค่าไหนนะครับเหมือนบ้านเราช่วง PM 2.5 ฮะก็จะมีเกณฑ์ออกมานะครับช่วงนี้ PM 2.5 ในอากาศเกินนี่ก็ไม่ไหวแล้วต้องใส่หน้ากากต้องอยู่แต่ในห้องอะไรประมาณนี้เช่นเดียวกันนะฮะในน้ำก็มีการตั้งเกณฑ์เหล่านี้ไว้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หน่วยงานก็มีตั้งแต่สเกลระดับโลกเลยนะครับ WHOนะครับหรือว่าสเกลระดับประเทศนะครับอย่างเช่นกระทรวงวิทย์เทคโนนะครับเนาะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่ถ้าเป็นนางที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะเนาะก็มีกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อีกกระทรวงนึงที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเท่าที่ดูกระทรวงสาธารณสุขนี่เกณฑ์เข้มกว่าเพื่อนนะครับเนาะเพราะว่าเขาต้องการให้แหล่งน้ำนั้นสะอาดแล้วก็ใช้ได้ในชุมชนนะครับครับคราวนี้อันนี้ก็เป็นเกณฑ์คร่าวๆนะครับจานย้ายนึงนะครับเนาะก็อันนี้เป็นให้พวกเราดูเฉยๆนะฮะเลขไม่ต้องไปจำนะครับอาจารย์เอาเกณฑ์5อันมาให้ดูนะครับอันที่1ของ WHO เลยนะครับ WHO นะฮะนี่ก็เป็นองค์การอนามัยโลกอันที่2ก็เป็น International Standard of Drinking Water นะครับอันนี้ก็องค์การที่เกี่ยวข้องกับน้ำดื่มอันที่3เป็นสาธารณสุขไทยนะไทย Public Health นะครับอันที่4เป็น US Public Health นะครับอันที่5เป็นกระทรวงอุตสาหกรรมเนาะ Ministry of Industry แล้วก็อันที่6นะครับเป็นกระทรวง Big Techno แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะบางอันก็เข้มมากอย่างเช่นอันที่2นะฮะอันที่2นี่
เป็น International of Drinking Water ก็เลยตั้งเกณฑ์ไว้แบบค่อนข้างต่ำเลยนะฮะ RTDS นะฮะหรือว่า Total Dissolved Solid นะฮะปริมาณของแข็งละลายน้ำนะครับก็อย่าให้เกินนะครับอย่าให้เกิน 1,500 นะครับส่วนน้ำดื่มก็อย่าให้เกิน500นะครับก็จะเห็นว่าบางอันก็ไม่มีอย่างเช่นอันสุดท้ายนี้ไม่ได้ตั้งไว้นะครับhardness นะฮะความกระด้างของน้ำนะครับความกระด้างของน้ำนี่ก็บางหน่วยงานก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าบางหน่วยงานก็สนใจอย่างเช่นสาธารณสุขไทยนะครับน้องเบอร์3เนาะก็ตั้งไว้นะครับน้ำที่จะใช้ได้ไม่ควรมีความกระด้างเกิน315นะครับ315มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับpH นะฮะบางหน่วยงานก็ตั้งบางหน่วยงานก็ไม่ได้ตั้งนะครับจะเห็นว่ามีรายละเอียดแทบจะทุกตัวเลยนะครับมาดูตัวสำคัญของเราซิงค์นะตัวนี้ก็แล้วกันนะครับซิงค์ก็บางหน่วยก็น้อยบางหน่วยก็มากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะหยิบของตรงไหนมาใช้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสารอื่นๆนะครับอันนี้ก็ให้เห็นโดยภาพรวมนะครับสารบางชนิดก็ไม่ได้ตั้งในเกณฑ์ของใครก็มีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะฮะถ้าเกิดใครสนใจเป็นพิเศษจริงๆก็สามารถเซิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับครับคราวนี้มาต่อนะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามีเกณฑ์ต่างๆมากมายเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกณฑ์ทางเคมีหรือว่าทางฟิสิกส์แล้วทำไมเรายังจำเป็นจะต้องมีทางชีวะนะครับอันนี้ก็จะบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมลำพังแค่เคมีฟิสิกส์ปัจจุบันไม่พอแล้วนะครับทำไมถึงต้องมีวิธีการทางชีวะนะครับเพราะเราลองมาดูกันนะครับเราจะเห็นว่ามาดูข้อหรือว่าจุดอ่อนของทางกายภาพเคมีก่อนนะครับวิธีการทางกายภาพเคมีอาจจะชัดเจนนะแต่ว่าข้อจำกัดมีเยอะเลยอย่างเช่นอันที่แรกคืออุปกรณ์นะครับการที่จะวัดสารบางอย่างในน้ำนี่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ราคาแพงนะฮะรวมทั้งกระบวนการวัดนะฮะอย่างเช่นจะวัดซิงค์เนี่ยโอ้โหต้องใช้เครื่องที่ค่อนข้างแพงเลยนะครับถึงจะวัดได้นะครับดังนั้นจุดเรียกว่าจุดอ่อนของกายภาพเคมีที่1ก็คือเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะฮะต้องทุนสูงมากอันที่2นะฮะวัสดุแพงไม่พอนะฮะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะฮะในการเก็บน้ำแล้วก็วิเคราะห์น้ำทั้งหลายนะครับอันที่3นะฮะอันนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญเลยนะครับการเก็บข้อมูลทางกายภาพเคมีนะครับจริงๆในทางปฏิบัติทำได้อย่างไม่ต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นเราจะไปเก็บน้ำเสียจากเมืองเนาะสมมุติว่าเราไปเก็บตอนเช้านะฮะเขายังไม่เข้าเมืองก็ไม่พบผลนะครับเนาะหรือว่าบางโรงงานเขาหัวหมอก็มีนะครับแอบปล่อยน้ำเสียตอนช่วงที่ข้าราชการไม่ทำงานก็มีนะครับดังนั้นการเก็บทางกายภาพเคมีทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้นะครับเพราะอาจจะด้วยความสะดวกนะฮะหรือว่าข้อจำกัดเรื่องของเวลานะครับเนาะเราไปเก็บได้แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะฮะเขาก็แอบปล่อยได้นะครับอันที่4นะครับอันนี้ก็เหมือนในบทนำนะครับหลายครั้งนะฮะจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดของเสียกับจุดที่ได้รับผลกระทบไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนะครับโดยเฉพาะระบบนิเวศน้ำไหลนะครับบางครั้งแหล่งสร้างน้ำเสียอยู่ต้นน้ำแต่ว่าแหล่งกระทบอยู่ปลายน้ำก็มีนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญและอันสุดท้ายนี่ก็น่าจะเด่นที่สุดก็คือเรามีข้อมูลแค่กายภาพเคมีไม่พอนะครับมันบอกไม่ได้ว่ามันทำอะไรกับสิ่งมีชีวิตดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกผลหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีทางชีวภาพเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยรูปเนาะนะครับโอเคนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดนะฮะจุดสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้ชีวะในการติดตามตรวจสอบนะครับครับอันนี้ก็ให้ดูนะฮะประเด็นที่หนึ่งที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับการใช้กายภาพเคมีนะครับจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้นี่แพงมากเลยนะครับส่วนชีวภาพนะอุปกรณ์จริงก็มีราคานะแต่ว่ามันก็ถูกลงมานิดนึงนะครับเนาะถ้าเปรียบเทียบกันนะฮะเนาะด้านสายมือนี้ตรวจโลหะหนักตรวจสารเคมียาฆ่าแมลงนี่โอ้โหเครื่องเป็นหลายสิบล้านนะครับเนาะอีกด้านนึงทางชีวภาพนี่อุปกรณ์ถูกกว่านะครับอันนี้เป็นจุดอันที่1นะครับต่อมานะครับอันที่2นะครับอันที่2เรื่องของผู้เชี่ยวชาญนะครับเนาะอุปกรณ์ที่แพงก็จำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยดูแลนะครับเนาะก็
การจะรันเครื่อง GCMS หรือว่า Atomic Absorption เพื่อวิเคราะห์โลหะหนักเนี่ยก็ต้องฝึกฝนกันพอสมควรนะครับหลายครั้งต้องใช้ expert ช่วยนะครับแต่งานทางชีวภาพบางครั้งไม่จำเป็นนะครับเนาะอาจจะใช้กลุ่มเด็กๆนะฮะหรือว่าใช้นักศึกษานะฮะเนาะก็เอาเป็นว่าต้องมีสกิลระดับพื้นฐานก็พอทำได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเชิงลึกจริงๆยังไงการศึกษาทางด้านชีวภาพก็ยังต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เก่งระดับหนึ่งนะครับต่อมาเรื่องของเวลานะครับเรื่องของเวลานะฮะอันนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับบางครั้งการปล่อยน้ำเสียเนี่ยเขาปล่อยเป็นพีคนะครับอย่างเช่นเราจะศึกษาแหล่งน้ำแหล่งหนึ่งนะครับเราสามารถไปเก็บได้แค่ช่วงที่ลูกศรลงจะเห็นว่ามันพลาดช่วงพีคไปนะครับดังนั้นเราถ้าอันตรงนี้ก็ไม่สามารถเอาผิดโรงงานได้นะครับเขาแอบปล่อยในช่วงที่เราไม่ได้ไปเก็บนะครับพอเราไปเก็บปุ๊บน้ำมันถูกชะไปแล้วน้ำมันก็ดีนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นช่วงของเวลาเราไม่สามารถเป็นตัวอย่างของการที่เราไม่สามารถเก็บช่วง peak concentration ได้นะครับอันต่อไปนะครับอันนี้ด้วยนะครับเรื่องของเวลานะฮะหลายครั้งนะฮะปัจจัยทางกายภาพของเคมีนะครับมันขึ้นอยู่กับเวลาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นค่าออกซิเจนละลายน้ำนะครับค่าออกซิเจนละลายน้ำเป็นเกณฑ์อันนึงที่ใช้ประเมินแหล่งน้ำนะครับเราจะเห็นว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำในรอบวันไม่เท่ากันนะครับเนาะเพราะเรื่องของผู้ผลิตนะครับจะเห็นว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำตอนเช้าตรู่เนี่ยจะต่ำนะครับมันจะนั่งค่อยๆขึ้นตอนเที่ยงตอนบ่ายนะครับพอตกเย็นนะครับก็ดรอปลงอีกครั้งนึงนะครับเที่ยงคืนนะดรอปลงไปเรื่อยๆนะครับมาตอนเช้าก็ค่อยเพิ่มใหม่นะครับนั้นจะเห็นว่าปัจจัยกายภาพเคมีมันมีการ variationตลอดทั้งวันนะครับบางค่าอย่างเช่น DO เนี่ยชัดเจนเลยนะครับเนาะอันนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นน้ำสะอาดหน่อยนะฮะ A นะครับใช้สีแทนสีน้ำเงินก็แล้วกันนะฮะถ้าเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดนิดนึงนะครับค่าออกซิเจนละลายน้ำมันจะแกว่งไม่เยอะนะครับจะแกว่งไม่เยอะจะอยู่ไม่แกว่งมากนะครับเนาะอันเลขนี้ตกไปเลข10นะฮะเราก็จะอยู่ประมาณ10ขึ้นมา11 12บ้างนิดหน่อยลงมา9นะฮะอยู่ประมาณนี้9 11 12อันนี้โอเคนะครับแต่ถ้าเป็นแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสูงๆนะครับแทนด้วยสีเขียวอันนี้ลำบากเลยนะครับช่วงที่ DO ต่ำนะช่วงกลางคืนจนถึงช่วงเช้าเนี่ยออกซิเจนสามารถต่ำได้ถึง3นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าน้ำเสียนะครับแต่ว่าพอตกกลางวันปุ๊บ DO กระโดดขึ้นไป15ตรงนี้กลับกลายเป็นน้ำดีไปนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะฮะค่าบางค่าในธรรมชาติมันมี variation ในตลอดวันนะฮะซึ่งถ้าเราไปเก็บน้ำผิดก็ตีค่าผิดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นได้ในกายภาพเคมีนะครับต่อมาอันต่อมาเรื่องของจุดกำเนิดของเสียนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับโรงงานอยู่ต้นน้ำแต่ว่าผลกระทบมันอาจจะขยับไปที่ดาวสตรีมหรือว่าพื้นที่ถัดไปเรียกว่า distant downstream เนาะน่าจะเห็นว่าตรงบริเวณโรงงานเนี่ยน้ำยังสะอาดอยู่นะครับแต่ว่าพอมันสะสมของเสียนะครับถอยจากโรงงานมาสักระยะหนึ่งนะฮะก็เริ่มส่งผลกระทบนะครับเนาะค่าตรงนี้เป็นค่า DO น่าจะเห็นว่าค่า DO ตรงโรงงานสูงอยู่แต่ว่าพอถึงจุดนี้ปุ๊บต่ำนะครับหลังจากนั้นแหล่งน้ำก็ฟื้นตัวได้นะครับเพราะว่ามีแค่โรงเดียวเนาะนะครับแหล่งน้ำก็พอจะฟื้นตัวแล้วก็ค่อยดีขึ้นตามระดับขั้นนะครับก็มีระยะเวลานะครับจุดนี้ก็สำคัญนะครับหลายครั้งผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นที่จุดปล่อยของเสียทันทีนะครับมันอาจจะทิ้งระยะแล้วมาเกิดที่ดาวสตรีมหรือว่าท้ายน้ำนะครับสารบางชนิดมีความเป็นพิษนะครับอย่างเช่นแอมโมเนียนะครับเราจะเห็นว่ามีแอมโมเนียในน้ำ 0.01 นะครับก็เห็นว่าปลาก็จะเริ่มตายนะตายไป 2-3% นะถ้าเป็น 0.1 ครับแอมโมเนีย 0.1 ก็ตายมากขึ้นนะแล้วก็ยิ่งความเข้มข้นของแอมโมเนียสูงขึ้นการตายของปลาก็จะสูงนะครับคราวนี้ถ้าในแหล่งน้ำนั้นไม่ได้มีแอมโมเนียมีสารอื่นด้วยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสารทั้งหลายที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันช่วยลดความรุนแรงของแอมโมเนียจะเห็นว่าถ้ามีแอมโมเนียนะครับบวก
เมทันนะฮะจะเห็นว่าการจะทำให้สิ่งมีชีวิตหรือปลาเนี่ยตายเป็น 1% นะก็เพิ่มขึ้นละนะจากเมื่อกี้ 0.0 กว่าๆเนาะอันนี้ต้องประมาณ 0.1 นะครับ 0.1 นะครับการที่กราฟมาด้านนี้แสดงว่าพิษของอัมโมเนียถูกเมทันนะฮะถูกโลหะนะครับทำให้ลดทอนความเป็นพิษลงนะครับแล้วก็อีกหลายตัวเลยนะครับยิ่งมีสารอื่นๆปนอยู่ในน้ำมากขึ้นน่าจะเห็นว่าจะต้องใช้ความเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็ถ้าเป็นสรุปโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าในแหล่งน้ำที่มีสารอื่นเจือปนเนี่ยสารบางชนิดสามารถชะลอความเป็นพิษของสารบางอย่างได้เหมือนกราฟนี้นะครับสารทั้งหลายเหล่านี้มีแนวโน้มชะลอความเป็นพิษของแอมโมเนียนะครับแต่ในทางตรงข้ามสารบางชนิดถ้าเจอสารปนบางอย่างมันเพิ่มความเป็นพิษได้นะครับดังนั้นนะฮะนักพิษวิทยาเขาก็เลยสรุปออกมาเป็น3แบบอย่างนี้นะครับถ้าสารใดก็ตามมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับพิษแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าแบบอยู่เดียวๆอ่ะนะครับเราเรียกว่าซินเนอร์จิสติกนะครับอย่างเช่นในน้ำมีสารพิษ A กับสารพิษ B ปรากฏว่า A ก็เป็นพิษ B ก็เป็นพิษพอ A มาบวก B ปุ๊บโอ้โหพิษรุนแรงขึ้นเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าซินเนอร์จิสติกนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันที่2นะฮะอันที่2จะเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เราเรียกว่าแอนทากอนิสติกนะครับในน้ำมี A นะฮะเป็นพิษมี B เป็นพิษแต่ว่าพอเราเอา A มาบวก B ปุ๊บพิษมันน้อยลงนะครับนะซึ่งก็เกิดได้ในสารบางชนิดเหมือนกันนะครับพอมารวมกันแล้วกับกลายเป็นว่าพิษมันถูกลดทอนลงเราเรียกว่าแอนทากอนิสติกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี้เรียกว่าแอดดิทีฟนะครับหรือเรียกว่าออกฤทธิ์ร่วมกันนะครับอันนี้ A ออกพิษแบบ A B บวกออกพิษแบบ B นะครับเอามาบวกกันปุ๊บก็กลายเป็นพิษแบบผสมกันตรงไปตรงมานะครับอันนี้ไม่ได้เพิ่มหรือลดนะครับก็สิ่งมีชีวิตก็จะเจอผลกระทบเหมือนทั้งเจอกับ A และ B นะครับเรียกว่าแอดดิทีฟนะครับดังนั้นถ้ามีสาร2ชนิดขึ้นไปในน้ำนะสารพิษนะครับมันสามารถเป็นไปได้ทิศทางใดทิศทางหนึ่งใน3ทิศทางนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทดลองนะฮะก็จะเห็นว่ามีตัวอย่างการทดลองมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะลองดูเป็นไอเดียเนาะนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเอาสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นเอากลุ่มโคพีพอดนะฮะโคพีพอดก็เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ตัวหนึ่งนะครับเอาคอปปี้พอตมาอยู่ในน้ำพิษคอปเปอร์กับอาร์เซนิกปรากฏว่าพิษคอปเปอร์กับอาร์เซนิกพอมารวมกันปุ๊บแรงขึ้นกว่าแยกนะฮะนอกนั้นอันนี้ก็เลยเป็นผลของซินเนอร์จิสติกนะครับสัตว์อีกหลายชนิดเลยนะฮะข้างบนจะเป็นพวกอินเวอร์ทิเบรตนะครับก็จะเห็นว่าบางตัวก็หักล้างกันนะครับซิงกับแคดเมียมนะครับในระดับความเข้มข้นต่ำเนี่ยปรากฏว่าน้ำซิงกับแคดเมียมในระดับความเข้มข้นต่ำถ้าอยู่ด้วยกันก็พิษลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็น high concentration กับกลายเป็นว่าเป็นพิษแบบรวมนะครับหนอนแดงเนาะเจอคอปเปอร์กับซิงก็พิษแบบรวมนะครับพิษแบบแอดนะครับเจอทั้งคอปเปอร์กับซิงปลานะฮะปลาเป็นสิ่งชีวิตหนึ่งที่สำคัญนะเป็นตัวอย่างของ vertebrate ในน้ำก็แล้วกันนะครับสำหรับปลาเองนะฮะก็มีหลากหลายนะครับคอปเปอร์กับซิงนะครับถ้าเกิดเอาอันนี้กลุ่มปลาแซลมอนเนาะเอาแซลมอนมาเลี้ยงในน้ำที่เป็นพิษคอปเปอร์กับซิงอันนี้พิษอันตรายเลยนะคอปเปอร์กับซิงบวกกันนี่กลายเป็นพิษใหม่ที่แรงขึ้นนะครับโอเคเนาะบางอันก็เป็นการทดลองบางอันก็ยืนยันได้แค่เป็นแค่แอดดิทีฟนะฮะบวกกันเฉยๆก็มีนะครับแล้วก็บางอันนะฮะก็เป็นแบบขัดล้างกันก็มีเช่นคอปเปอร์กับอลูมิเนียมนะครับคอปเปอร์กับอลูมิเนียมพอรวมกันปุ๊บก็กลายเป็นว่าพิษมันหักล้างกันก็มีนะครับพิษนะดังนั้นจะเห็นว่าตรงนี้นะครับในทางฟิสิกส์เขาบอกได้แค่มีคอปเปอร์แค่นี้นะมีซิงค์แค่นี้นะแต่เขาไม่รู้ว่าพอคอปเปอร์บวกซิงค์มันอันตรายขึ้นอันนี้เขาบอกไม่ได้นะครับอย่างเช่นเราตรวจวัดคอปเปอร์นะในแหล่งน้ำแหล่งนึงเราตรวจวัดคอปเปอร์ปรากฏว่าตั้งมาตรฐานไว้1เนาะได้ 0.9 ปลอดภัยมีซิงค์ด้วยซิงค์ตั้งไว้1ได้ 0.9 ปลอดภัยนะฮะตรวจทางฟิสิกส์เคมีบอกว่าคอปเปอร์กับซิงค์ไม่เกินมาตรฐานนะฮะแต่เขาจะไม่รู้ว่าถ้าคอปเปอร์บวกซิงค์เนี่ยมันพิษมันทวีคูณนะครับตรงนี้นักฟิสิกส์ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นงานของนักชีวะนะเพราะเรารู้ว่าคอปเปอร์กับซิงค์ถ้าบวกกันแล้วมันซินเนอร์จิสติกกันได้นะครับดังนั้นนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ต้องมีไบโอโลจีนะเข้ามาช่วยติดตามตรวจสอบนะครับ
ก็คราวนี้เราลองมาดูนะครับสิ่งมีชีวิตไหนบ้างที่เราจะใช้ในการติดตามตรวจสอบนะครับก็จนถึงปัจจุบันนี้ต้องใช้คำพูดคำเดียวเลยนะครับได้แทบจะทุกกลุ่มละนะครับเนาะด้วยมีการศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะด้วยที่เราเห็นจุดด้อยนะฮะหรือเรียกว่าจุดที่ยังไม่เพียงพอของฟิสิกส์กับเคมีนะครับก็เลยทำให้นักชีววิทยาพัฒนาการใช้สิ่งมีชีวิตในการติดตามตรวจสอบได้ทุกตัวนะฮะตั้งแต่ระดับโปรโตซัวนะฮะยีสต์สาลายนะครับพวกสัตว์ชั้นต่ำอินเวอร์ทิเบรททั้งหลายนะฮะไปจนถึงสัตว์ชั้นสูงคอร์ดาต้าไม่ว่าจะเป็นปลาหรือแม้แต่พวกแอมฟิเบียนนะฮะดังนั้นต้องเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้ได้แทบทุกตัวเลยนะครับอยู่ที่ความชำนาญของนักวิจัยหรือว่านักชีวภาพนะครับครับเอาละคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าทำไมชีวภาพถึงเอามาสนับสนุนนะครับเอามาอุดช่องโหว่ของกายภาพเคมีนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะข้อที่1นะครับเนื่องจากสิ่งมีชีวิตมันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะครับมันไม่ได้เหมือนเราไปเก็บน้ำมันเก็บเสร็จเอาไปวัดนะครับแต่ว่าสิ่งมีชีวิตมันอยู่ตรงนั้นนะครับมันแช่อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาดังนั้นพิษมาเมื่อไหร่มันเจอพิษนะครับดังนั้นพูดง่ายๆก็คือเรื่องของเวลานะครับสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ลองเทอมนะฮะแล้วก็เขารับพิษให้เราตลอดช่วงที่เขามีชีวิตอยู่อันที่2นะครับอันนี้เหมือนเมื่อกี้นะครับสิ่งมีชีวิตจะสะท้อนปัจจัยทุกปัจจัยเลยที่ทำให้คุณภาพน้ำเสียนะครับเราอย่างเช่นมีคอปเปอร์มีซิงค์นะครับมานะฮะเกิดพิษรวมกันสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแหละที่จะบอกเราได้นะครับดังนั้นสิ่งมีชีวิตเหมือนตัวสรุปนะครับว่าสภาพตอนนั้นนะครับโดยรวมเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะครับอันที่3อันนี้น่าจะเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะฮะเลยของสิ่งมีชีวิตหลายครั้งสิ่งมีชีวิตสามารถเตือนภัยได้และเรียกว่า early warning นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างอ่างแก้วนะครับถ้าน้ำเริ่มเสียปุ๊บสิ่งมีชีวิตบางชนิดมันจะเตือนภัยก่อนนะฮะก่อนที่มันจะเสียไปมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นถ้าน้ำอ่างแก้วเริ่มเสียนิดๆนะฮะบางครั้งเราไปเย็นๆอาจจะเริ่มเห็นปลาขึ้นมาหายใจอาจจะเริ่มน้ำอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีนะสาหร่ายอาจจะเริ่มบลูมนิดๆนะครับดังนั้นอันนี้คือการเตือนภัยก่อนนะครับซึ่งหลายครั้งเราสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขได้นะอย่างเช่นอ่างแก้วเราเห็นว่ามันเริ่มเสียละปลาเริ่มมาปะงาบปะงาบน้ำเริ่มออกเขียวนิดๆละนะครับก็อาจจะตึกหน้าอาจจะเข้ามาทำความสะอาดหรือว่าจัดการนะครับแต่ว่าอันนี้คือการเตือนภัยนะแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรปล่อยให้น้ำเสียไปเรื่อยๆมันอาจจะปลาอาจจะเริ่มตายหงายท้องนะจากมีแค่สาหร่ายอาจจะหรืออาจจะเป็นมีผักตบมากขึ้นมากขึ้นนะครับดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของสิ่งมีชีวิตเลยนะหลายครั้งมันเตือนก่อนนะฮะมันเตือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะเรื่องของค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบนะครับด้วยการที่เราเข้าไปแล้วก็เก็บตัวอย่างมานะครับก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะดูพิษของโลหะหนักนะครับแทนที่เราจะเก็บน้ำสัก100กระปุกนะฮะเราอาจจะเก็บหอยเก็บสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงนั้นสัก6-7 ตัวแล้วก็เอามาวัดนะครับเนาะก็อาจจะเห็นผลกระทบได้นะครับดังนั้นหลายครั้งนะฮะการตรวจสอบทางชีวภาพเนี่ยต้นทุนไม่สูงนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นภาพเล่นๆนะฮะสมมติว่าจู่ๆมีสารพิษมานะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับเราจะใช้ตรงไหนนะครับในการติดตามตรวจสอบนะครับสำหรับการเตือนภัยนะฮะด้วยสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับทำได้มากมายวิธีเลยนะครับตั้งแต่ดูเรื่องของอนาโตมีนะครับเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะแต่เช่นน้ำอ่างแก้วพอออกซิเจนเริ่มต่ำปลามันเริ่มขึ้นมาหายใจประงับประงับเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนทางด้านอนาโตมีกับฟิสิโอโลจีนะครับหรือว่าเกล็ดมันเริ่มหลุดนะครับสีมันเริ่มซีดนะครับเนาะอันนั้นก็เป็นการเตือนภัยนะครับเบื้องต้นนะครับดังนั้นจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาจะมีนะครับเขาจะมีวิธีเตือนภัยมากมายหลากหลายไปจนถึงขั้น population ก็มีนะครับอย่างเช่นมีปลาอยู่ในนี้100ตัวนะครับพอน้ำเริ่มเสียเขาเริ่มตายลงนะอันนี้ก็เป็นการสะท้อนอันนึงนะครับในระดับ population นะครับดังนั้นนะฮะก็จะเกิดศัพท์ขึ้นมาใหม่นะครับอันที่1นะฮะสมมุติว่าแหล่งน้ำเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะตรวจสอบว่าความผิดปกตินั้นส่งผลต่อประชากรของมันหรือไม่หรือแม้แต่ถ้าดูในระดับ
สารพิษก็ได้นะครับเราเรียกกลไกนี้ว่า bioassay นะครับอย่างเช่นเราเอาสิ่งมีชีวิตมาทดสอบความเป็นพิษนะครับอย่างเช่นเอาแมลงน้ำตัวนี้นะครับเข้ามา100ตัวนะฮะแล้วเราก็ลองดูทดสอบพิษของซิงค์นะครับเราเพิ่มซิงค์เข้าไปเยอะๆปรากฏว่ามันเริ่มอยู่ไม่ได้นะก็แสดงความเป็นพิษแล้วนะครับหรือเราสามารถตรวจสอบได้ในระดับเอนไซม์ก็ได้นะครับอย่างเช่นสารสื่อประสาทนะครับการที่ชาวนาชาวสวนพ่นยาฆ่าแมลงนะฮะยาฆ่าแมลงเนี่ยมันจะทำลายระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตเนาะนะครับเราสามารถเอาสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะฮะมาตรวจสอบระบบประสาทได้นะครับอันนี้อาจารย์เคยทำตอนเรียนป.โทนะอาจารย์เคยเก็บพวกหนอนแดงนะครับในที่ที่ใกล้ๆแปลงเกษตรมานะครับเอามาเปรียบเทียบกับหนอนแดงดอยสุเทพนะครับดอยเดียวกันนี่แหละนะครับปรากฏว่าเจ้าเอนไซม์สารสื่อประสาทของหนอนแดงที่บริเวณใกล้แปลงเกษตรเนี่ยมันต่ำนะครับอันนี้เรียกว่าไบโอมาร์เกอร์นะครับบางครั้งเอนไซม์บางชนิดมันสะท้อนผลกระทบจากสารพิษให้เราได้เบื้องต้นเลยนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทำให้เรานะครับครับนะอันนี้ภาพนี้ก็แสดงผลผิดปกติระดับประชากรนะครับเดิมทีมี100ตัวจู่ๆมีสารพิษมานะครับประชากรลดลงเหลือ50หรือ20อันนี้ก็เป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งว่าแหล่งน้ำนั้นเป็นพิษแล้วนะครับครับอีกอันนึงที่สิ่งมีชีวิตทำให้ได้นะครับก็คือการสะท้อนของการสะสมสารพิษนะครับมีศัพท์2คำที่นักศึกษาคนจะรู้จักเราเรียกว่าbioaccumulation กับ biomagnification นะครับบางคนอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะครับ bioaccumulation ก็คือการสะสมสารพิษเรื่อยๆใน1ตัวนะครับอย่างเช่นดูภาพนี้นะครับอันนี้คือการดูภาพนะภาพนี้แสดงผลกระทบจาก DDT นะครับที่มีผลต่อระบบนิเวศโดยภาพรวมนะครับ DDT ละลายในน้ำ 0.003 ppm นะครับอันนี้เอาตักน้ำมาเอาเครื่องตรวจไม่เจอนะครับเครื่องบนโลกยังทำละเอียดขนาดนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าถ้าเกิดขยับขึ้นมาเป็นหา DDT ในสูโอแพลงตอนอันนี้เครื่องแพงๆอาจจะเริ่มเจอละนะครับจะเห็นว่าในสูโอแพลงตอนเริ่มสะสม DDT ขึ้นไปเป็น 0.04 นะฮะดังนั้นพอเราเอาสูโอแพลงตอนมาเช็ค DDT ปรากฏว่าเจอนะครับคราวนี้เรากระโดดขึ้นไปที่ปลาน้อยบ้างนะครับปลาน้อยก็สามารถสะสม DDT ในน้ำเหมือนกันนะครับก็ถ้าเอาปลาน้อยไปเช็ค DDT ก็ปรากฏว่าจะเจอนะครับ 0.5 ppm อันนี้มาตรฐานเครื่องพอทำได้แล้วนะครับปลาใหญ่บ้างนะครับปลาใหญ่ที่อยู่ในน้ำร่างกายของเขาก็สะสม DDT มาเรื่อยๆเอาเนื้อเยื่อปลามาเช็ค2 ppm โอ้โหอันนี้เจอเยอะเลยแล้วก็ปลายทางสุดนะครับนกกินปลานะครับเอาเนื้อเยื่อของนกมาเช็คนะครับพบเลย25 ppm นะครับการที่สิ่งมีชีวิตสะสมสารพิษได้เราเรียกว่า bioaccumulation นะครับส่วนการถ่ายทอดในระดับที่สูงขึ้นไปเราเรียกว่า biomagnification นะครับนกก็จะเห็นว่าในน้ำมีแค่น้อยมากนะครับในแพลงก์ตอนก็ยังมีน้อยนะครับแต่ว่าพอขึ้นไปเป็นปลาน้อยขึ้นไปเป็นปลาใหญ่และอันสุดท้ายขึ้นไปเป็นtop predator นะครับก็คือนกเหยี่ยวเนี่ยนะฮะจากน้อยเดียว 0.00 กว่ากลายเป็น25นะครับอันนี้ก็คือ bio magnification นะครับการสะสมสารพิษขึ้นไปตามลำดับของโซ่อาหารนะครับดังนั้นก็จดจำง่ายๆนะฮะ bio accumulation เนี่ยอันดูสิ่งมีชีวิตตัวเดียวพอนะครับนอกการที่สิ่งมีชีวิตสะสมมาเรื่อยๆนะครับนอกสู่โอแพงตอนค่อยๆสะสมDDT ในตัวเองสะสมมากขึ้นจาก 0.003 เป็น 0.004 เนี่ยอันนี้คือ bio accumulation นะครับ1สิ่งมีชีวิตนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรามี food chain food web แล้วก็เราเห็นภาพการเพิ่มขึ้นตามลำดับของโซ่อาหารอย่างนี้เราเรียกว่า bio magnification นะครับอันนี้คือศัพท์2คำที่ควรรู้จักนะครับครับบางครั้งนะฮะผลกระทบนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอาเลือดไปสกัดเนาะเพื่อดูสารพิษบางครั้งผลกระทบรุนแรงมากจนถึงขั้นสิ่งมีชีวิตฟ้องเราเองอะนะครับดังเช่นภาพ2ภาพนี้นะครับเปลือกของตะโขงนะฮะอลลิเกเตอร์ที่บางลงนะครับอันนี้เป็นผลสะท้อนเลยนะฮะ
เกิดจาก DDT นะครับ DDT ที่ถูกใช้มากขึ้นในระบบนิเวศนะครับส่งผลกระทบทำให้เปลือกไข่ของตะโขงบางลงนะครับตะโขงอาจจะไม่ตายนะครับแต่ว่าด้วยเปลือกไข่ที่บางลงเนี่ยมันเป็นการสะท้อนนะครับหรือว่าเป็นการบอกว่าเริ่มเข้าสู่ความเสี่ยงละนะครับอันนี้ไม่ต้องรอตะโขงตายหมดนะฮะอันนี้แค่เปลือกมันบางลงเราก็ต้องเริ่มเตือนภัยละนะครับเนาะหรือแม้แต่ภาพนี้นะครับอันนี้กบไม่ตายนะครับแต่ปรากฏว่ามีกบบางตัวที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตรงนี้มีความผิดปกติมีขาเกินนะครับกบยังไม่ตายแต่ว่ากบมีขาเกินนะครับอันนี้ก็เป็นผลสะท้อนนะฮะจากการงานวิจัยนี้เขาคิดว่าเป็นผลจากการใช้ยากับใช้เฟอร์ติไลเซอร์นะใช้ปุ๋ยมากเกินไปนะแล้วก็ปุ๋ยลงไปอยู่ในน้ำปุ๊บมีผลต่อเมตามอร์โฟซิสนะฮะทำให้เกิดผลข้างเคียงนะครับเนาะสองภาพนี้เป็นการระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะฮะในแง่ของความเสี่ยงจากยาฆ่าแมลงความเสี่ยงจากการใช้ปุ๋ยมากเกินไปนะครับไม่ต้องรอให้สิ่งชีวิตนั้นตายฮะแค่มันออกมาเกิดความผิดปกติอย่างนี้เราก็ต้องแจ้งกลับแล้วว่าธรรมชาติเริ่มไม่ไหวละนะครับเราเริ่มมีมลพิษเกิดขึ้นละนะครับครับดังนั้นโดยสรุปนะฮะจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตนะฮะทำได้หลากหลายนะครับและก็ระดับของว่าเราจะดูตรงไหนก็ทำได้หลากหลายเช่นเดียวกันนะฮะอยู่ที่ความสามารถเลยนะฮะดูตามภาพนี้นะฮะเราสามารถตรวจสอบสารพิษได้ตั้งแต่ระดับฮอร์โมนกับเอนไซม์เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะอันนี้คือสารสื่อประสาทนะครับอะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสนะครับซึ่งเป็นทาร์เก็ตโดยตรงของยาฆ่าแมลงนะครับเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างงานวิจัยของอาจารย์เมื่อกี้นะครับในแหล่งน้ำที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงเยอะๆนะครับเราสามารถตรวจสอบแอคทิวิตี้ของฮอร์โมนตัวนี้ได้นะครับถ้าเกิดมีการใช้ยาฆ่าแมลงเยอะแอคทิวิตี้ฮอร์โมนตัวนี้จะต่ำนะครับดังนั้นใครเชี่ยวชาญด้านการสกัดฮอร์โมนแล้วก็เอามาเช็คก็ทำด้านฮอร์โมนกับเอนไซม์ได้นะครับอันที่2นะฮะบางคนอาจจะถนัดด้านเซลล์กับทิชชูก็ได้นะครับอย่างเช่นภาพนี้จะเห็นว่าเซลล์และเนื้อเยื่อของแมวน้ำนะครับได้รับผลกระทบจากออยล์สปิลนะครับหรือน้ำมันนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะบางคนเก่งทางด้านดูเซลล์นะครับก็ถ้าเกิดเอาเซลล์เขามาดูก็คงเห็นความผิดปกติในเซลล์ในแมวน้ำตัวนี้นะครับดังนั้นอันนี้ก็ใครเชี่ยวชาญด้านเซลล์กับทิชชูก็ใช้ในการบ่งชี้มลพิษได้นะครับใครเชี่ยวชาญด้านอนาโตมีนะครับก็อย่างเช่นภาพนี้นะเมื่อกี้ยกตัวอย่างกบขาเกินนะฮะอันนี้กบขาขาดนะครับแหล่งน้ำตรงนี้ก็โดนผลกระทบเช่นเดียวกันอันนี้ผลกระทบแบบภาพรวมนะฮะทั้งเพสติไซด์เรดิเอชันพาราไซต์นะครับก็อาจจะทำให้กบมีความพิการลงได้อันนี้คือความผิดพลาดระดับออร์แกนนะครับดังนั้นใครเชี่ยวชาญด้านศึกษาออร์แกนนะฮะหรือว่าอนาโตมีก็จะเห็นนะครับว่ามลพิษก็ทำให้ออร์แกนหรืออนาโตมีของสิ่งมีชีวิตผิดเพี้ยนไปได้นะครับอันนี้ก็ติดตามตรวจสอบได้นะครับอันต่อมาระดับอินดิวิดวลนะฮะอันนี้ก็คืออยู่กับตายนะครับอย่างเช่นภาพนี้ก็ชัดเลยนะครับแหล่งน้ำนี้โดนปนเปื้อนด้วยคราบน้ำมันนะครับคราบน้ำมันก็ทำให้เป็ดเสียชีวิตนะครับดังนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้ามีสิ่งมีชีวิตเริ่มตายก็คือการสะท้อนความเป็นพิษนะครับซึ่งสามารถขยายมาเป็นระดับประชากรได้นะครับเลี้ยงปลาไว้ล้านตัวตายไป 900,000 อันนี้ก็เหมือนภาพนี้นะอันนี้เป็นผลกระทบที่เกิดในอินเดียนะครับเขาเลี้ยงปลาอยู่ท้ายโรงงานนะฮะปรากฏว่าโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียนะครับเช้ามาครับลมจมนะฮะนอกก็ปลาตายไปเกือบหมดนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบด้าน population ของปลาชนิดนี้นะครับเสียชีวิตทำอะไรต่อไม่ได้แล้วเนาะจะตักมากินก็คงยากและอันสุดท้ายระดับ community นะครับก็ดูภาพนี้เลยนะครับเนาะก็สมมติว่าในแหล่งน้ำเดิมทีมีปลาอยู่10ชนิดจู่ๆเจอน้ำเสียนะครับปลาอาจจะหายไปหลายชนิดนะครับอาจจะเหลือแค่ไม่กี่ชนิดที่ทนได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นการบ่งชี้ระดับชุมชีพหรือระดับคอมมูนิตี้นะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาเลือกเอาเลยนะครับซึ่งในคอร์สนี้นะครับเดี๋ยวสปอยไว้ก่อนนะครับเนาะก็อาจารย์จะให้พวกเราศึกษาระดับคอมมูนิตี้นะครับระดับคอมมูนิตี้นะครับลองดูกันนะครับครับเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่าพวกเราคงได้เรียนรู้ในคอร์สนี้แล้วลองมาดูนะฮะการเปลี่ยนแปลงของคอมมูนิตี้นะฮะหรือว่าชุมชีพเป็นการสะท้อนมลภาวะหรือว่าสะท้อนผลกระทบได้ดีเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นนะฮะเราแบ่งโมเดล
การเปลี่ยนแปลงของคอมมูนิตี้ออกเป็น3โมเดลนะครับอันที่1นะครับอันที่1คือภาพนี้ภาพ A นะครับเดิมทีนะครับเรามีสมาชิกอยู่4ตัวเนาะ A B C D นะครับจู่ๆเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นไม่รู้นะครับนะครับเป็นไปได้2ทางเนาะเอามาทางนี้ก่อนจู่ๆทั้ง4ตัวเพิ่ม population ขึ้นมาอย่างมากๆเลยนะครับแสดงว่ามีอะไรเกิดขึ้นละนะครับหรืออีกด้านนึงจู่ๆทุกตัวโดนผลกระทบ population ลดลงนะครับแทนด้วยวงกลมเล็กลงนะครับแต่ว่าสัดส่วนไม่เปลี่ยนนะครับยังอยู่เท่าเดิมหรือว่ามาดูภาพนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเดิมมี A B C D จู่ๆเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่รู้นะฮะ A ใหญ่ขึ้นก็คือประชากรเพิ่ม B ก็เพิ่ม C ก็เพิ่มและ D ก็เพิ่มในสัดส่วนที่เท่าเดิมนะครับในสัดส่วนที่เป็นตามภาพนี้นะครับทุกตัวเพิ่มหมดเลยนะครับหรือว่าภาพนี้นะครับทุกตัวลดหมดเลยนะครับอันนี้ก็แสดงว่าคอมมูนิตี้เปลี่ยนละเปลี่ยนเพราะอะไรก็ค่อยไปสืบกันนะครับเอามาโมเดล B บ้างนะครับ B อันนี้เฉพาะเจาะจงบางตัวนะครับเราดูแผนภาพเลยนะครับเอามาด้านนี้ก่อนอย่างเช่นเดิมมี A B C D นะครับจู่ๆเปลี่ยนไปด้านนี้นะครับตัวจุดๆเนี่ยลดลงนะครับตัวที่เป็นจุดใสเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนไปได้ทิศทางหลากหลายนะครับดังนั้นแบบ B ก็คือผลกระทบมันไปกระทบตัวใดตัวหนึ่งนะครับกระทบบางสปีชีส์นะครับอย่างเช่นดูตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะ B กับ C ลดแต่ว่า A กับ D เพิ่มนะครับดังนั้นก็ต้องไปค้นอีกทีว่าทำไมมันเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวนี้นะครับทำไมตัวอื่นไม่เป็นนะครับอันนี้ก็แสดงว่าคอมมูนิตี้ก็ถือว่าเริ่มเปลี่ยนสตรัคเจอร์ละส่วนอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายอันนี้น่าจะน่ากลัวที่สุดนะครับเดิมทีมี A B C D จู่ๆเปลี่ยนไปเป็น W X Y Z นะแสดงว่าระบบนิเวศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับก็ต้องไปสืบอีกทีนะครับแล้วก็ดูภาพนี้ก็ได้นะฮะเดิมทีมีจุดๆปะแบบนี้จู่ๆเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นเลยอะนะครับอันเดิมก็มีแต่ว่าเหลือน้อยเดียวมีอะไรไม่รู้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนอกดังนั้นอันนี้ก็แสดงว่าระบบนิเวศโดนรบกวนนะฮะแล้วก็ทำให้คอมมูนิตี้หรือชุมชนเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลนะครับเดี๋ยวพวกเราคงได้ศึกษาตรงนี้กันนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพแสดงคอนเซปต์แนวคิดนะฮะเกี่ยวกับการใช้สิ่งมีชีวิตนะฮะในการติดตามตรวจสอบของเสียนะฮะที่เกิดจากมลภาวะต่างๆนะครับแล้วพวกเราลองดูตรงนี้นะฮะก็จะเริ่มจากเช่นตรงนี้เป็นตำแหน่งของโรงงานนะฮะมีโรงงานหนึ่งแอบปล่อยน้ำเสียนะครับแล้วก็พอน้ำเสียเข้าไปผสมกับน้ำตามธรรมชาตินะฮะก็จะเริ่มเกิดการปนเปื้อนนะครับเนาะก็จะเห็นว่าตรงบริเวณหลังโรงงานพอดีเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าเป็นจุดที่น้ำเสียมาเจอกับน้ำดีนะครับแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับน้ำจะเริ่มเสียนะฮะแล้วก็มาถึงจุดสำคัญนะฮะจุดที่เกิดผลกระทบรุนแรงสุดนี้ก็จะถัดลงมานะครับอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นน้ำก็จะค่อยๆดีขึ้นและหลังจากนั้นก็จะใสอีกครั้งนะฮะซึ่งกลไกตรงนี้เป็นกลไกตามธรรมชาติอยู่ละนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีการเพิ่มของเสียมากจนเกินไปจริงๆแล้วแหล่งน้ำฟื้นตัวเองได้นะครับเนาะก็ยกตัวอย่างปัจจัยที่ใช้ตรวจสอบน้ำเสียก็คือค่า DO นะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นนะฮะ DO ก็จะสูงนะครับหลังจากนั้นพอเจอน้ำเสียปุ๊บ DO ก็จะลดลงแล้วก็ต่ำสุดในบริเวณที่เกิดมลภาวะแบบรุนแรงที่สุดนะครับและหลังจากนั้นก็เกิดการฟื้นตัวนะครับและก็ท้ายที่สุดก็กลับสู่สภาพปกติเดิมนะครับอีกอันนึงมาดูปัจจัยกายภาพเคมีเรื่องของความขุ่นใสนะครับอันที่2นะฮะก็จะเห็นว่าช่วงแรกนะฮะก่อนที่จะเจอน้ำเสียเนี่ยน้ำสะอาดนะครับแต่ว่าพอเจอน้ำเสียปุ๊บก็จะเริ่มขุ่นนะครับแล้วก็จุดที่เกิดผลกระทบรุนแรงก็ทั้งขุ่นทั้งเกิดกลิ่นแล้วก็มีการปนเปื้อนของสิ่งไม่พึงประสงค์นะครับมีตะกอนมีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นผ่านเข้าสู่โซนที่น้ำดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็น้ำก็กลับมาดีครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกกลุ่มเลยตอบสนองกับปรากฏการณ์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลานะจะเห็นว่าต้นน้ำในปลาก็จะน้ำช่วงน้ำสะอาดก็จะเป็นปลากลุ่มหนึ่งนะครับที่ชอบน้ำสะอาดแต่พอน้ำเริ่มเสียก็จะมีปลาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับปลาคล้ายๆพวกปลาเข็มบ้านเราอยู่ในน้ำเสียได้นิดนึงนะครับแล้วก็พอจุดที่
มลภาวะรุนแรงสุดนี้แทบจะไม่เหลือปลาเลยนะครับปลานี้ไม่ค่อยชอบน้ำเสียนะเขาหนีไปเลยนะครับแล้วก็พอจุดฟื้นตัวปลาก็จะกลับมาใหม่เป็นกลุ่มปลาที่ทนน้ำเสียได้แล้วก็พอเข้าถึงจุดน้ำดีก็ปลาน้ำดีก็จะกลับมานะครับอินเวอร์ทิเบรตหลายชนิดก็ตอบสนองนะครับช่วงที่น้ำดีก็จะเป็นพวกชิปปะขาวนะครับแมลงนอนปลอกน้ำนะซึ่งพวกนี้ชอบน้ำดีนะแต่ว่าน้ำเริ่มเสียก็จะกลายเป็นพวกดิปเทอร่านะครับเนาะนอนริ้นดำเนาะเซมูเลียมนอนแดงพวกนี้นะครับจุดที่น้ำเสียสุดๆก็ยังพอมีอินเวอร์ทิเบรตบางพวกที่อยู่ได้นะครับพวกยุงไส้เดือนน้ำจืดนะครับแล้วก็นอนแรดเทลแมกกอตนะพวกนี้ชอบน้ำเสียมากๆนะครับและพอน้ำฟื้นตัวก็จะกลับมาเป็นพวกนอนแดงนอนริ้นดำแล้วก็จุดที่น้ำกลับขึ้นมาดีเหมือนเดิมก็จะเป็นพวกแมลงน้ำสะอาดนะครับแพลงก์ตอนก็ตอบสนองเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นแพลงก์ตอนน้ำดีแพลงก์ตอนน้ำเสียเล็กน้อยนะฮะแล้วก็แพลงก์ตอนที่อยู่ในน้ำเสียมากๆได้นะครับแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตก็ค่อนข้างตอบสนองกับสภาพน้ำเสียได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับครับเนาะก็อันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูปัจจัยกายภาพเคมีนะฮะจริงๆแล้วนะครับปัจจัยกายภาพเคมีนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพนะครับรวมทั้งสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็โมเดลเดิมนะฮะจุดนี้เป็นจุดที่เป็นที่ตั้งโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียนะครับเราก็จะเห็นว่าปัจจัยกายภาพเคมีอะไรบ้างที่ตอบสนองนะครับBOD นะครับเดี๋ยวพวกเราก็คงมีแลบ BOD นะจุดที่ปล่อยน้ำเสียก็ BOD สูงหลังจากนั้นพอผ่านไปก็ BOD ก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับ BOD ก็ต่ำลงนะครับ DO ก็เหมือนเมื่อกี้นะฮะมาสูงหลังจากนั้นก็ DO ก็ตกนะฮะในจุดที่น้ำเสียหลังจากนั้นก็ค่อยปรับดีขึ้นนะครับฟื้นตัวนะครับปริมาณของแข็ง suspended solid นะฮะก่อนเจอโรงงานก็ไม่สูงนะครับแล้วก็พอมาเจอโรงงานก็ขึ้นไปเลยนะครับสูงมากนะของสารแขวนลอยก็สูงมากหลังจากนั้นก็น้ำก็ปรับสภาพดีขึ้นก็ลดลงมาใหม่นะครับslush นะหรือว่าพวกตะกอนคีเปอร์ตะกอนอะไรทั้งหลายนะฮะก็ช่วงแรกไม่มีนะครับก็มาเพิ่มตอนที่เจอน้ำเสียนะหลังจากนั้นน้ำก็ปรับตัวเองดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยกายภาพเคมีเนาะส่วนปัจจัยชีวภาพนะฮะแพลงก์ตอนนะครับแบคทีเรียก็ตอบสนองนะฮะช่วงน้ำดีมาก็แบคทีเรียน้อยนะครับก็มาเพิ่มช่วงน้ำเสียนะครับหลังจากนั้นก็ลดลงมาหน่อยในช่วงน้ำฟื้นตัวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับแบคทีเรียโปรโตซัวซิลิเอตก็หายไปช่วงน้ำเสียนะฮะพอช่วงน้ำปรับตัวก็กลับมาใหม่นะครับแต่ว่าซิลิเอตมากๆก็ไม่ดีนะพอน้ำดีมากๆก็หายไปครั้งหนึ่งนะครับคลาสเซียหลายชนิดนะฮะก็ตอบสนองนะครับไฟโตพวกโปรโตไฟต้าพวกพืชกับอัลจีนะฮะก็เช่นเดียวกันครับพวกเห็ดรานะฮะก็มีมากนะฮะพวกเห็ดฟังกัสนะซีเวชฟังกัสก็จะเจอในจุดที่น้ำเสียสูงๆหลังจากนั้นก็น้ำเสียมากๆก็หายไปนะฮะแล้วก็กลับมาใหม่ตอนน้ำเสียปานกลางแล้วก็ค่อยหายไปในที่สุดนะครับส่วนอัลจีนะฮะจะอยู่ในช่วงน้ำดีนะครับช่วงน้ำเสียหายไปเลยนะครับนะฮะก็หนอนริ้นน้ำจืดนะครับหนอนไส้เดือนริ้นน้ำจืดทูบีเฟกก็จะมีในช่วงน้ำกลางๆนะครับน้ำเสียมากๆก็หายนะครับแล้วก็ช่วงน้ำฟื้นตัวก็กลับมาใหม่พอน้ำสะอาดแล้วก็หายไปนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้ก็ของไครโรนอมิดหนอนแดงนะครับอัสเซลัสนะครับก็จะเป็นพวกอันนี้ก็จะเป็นพวกแพลงก์ตอนอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตก็ตอบสนองคราวนี้เราลองมาดูในภาพรวมนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดเราทำเป็นดัชนีความหลากหลาย diversity ก็จะค่อนข้างชัดนะฮะช่วงน้ำดี diversity สูงนะครับแต่ว่าช่วงน้ำเสียนะฮะ diversity ตกนะครับเพราะว่าคงเหลือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ไม่มากนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นและสุดท้ายก็เป็นพวก biomass ของสิ่งมีชีวิตที่ชอบน้ำสะอาดนะฮะก็จะมีมากในช่วงน้ำสะอาดพอช่วงน้ำเสียก็หายเลยนะฮะไม่อยู่เลยนะฮะเบลแมสของคลีนเบนทอสเบนทอสก็คือพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่หน้าดินนะครับก็ทั้งส่วนใหญ่จะเป็นพวกอินเวอร์ทิเบรตนะก็หายไปเลยนะช่วงน้ำเสียแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่ตอนน้ำดีนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์กว้างๆที่ให้เห็นนะฮะให้เห็นธรรมชาติของน้ำเสียถ้าเกิดปนเข้าไปในแหล่งน้ำไหลนะครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแหล่งน้ำนิ่ง
ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโมเดลของแหล่งน้ำไหลที่ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆหลังจากที่เจอน้ำเสียจากโรงงานนะครับในระดับที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ท้ายที่สุดก็มีการฟื้นตัวนะครับก็โดยสรุปนะฮะเราจะเห็นว่าแทบจะทุกตัวจริงๆนะฮะตอนนี้สิ่งมีชีวิตแทบจะทุกกลุ่มนะใช้เป็น bio indicator ได้นะใช้ในการติดตามตรวจสอบได้นะครับเพียงแต่ว่าความนิยมหรือ popular นะฮะอาจจะต่างกันนะครับก็อันดับหนึ่งก็ยกให้ macro invertebrate นะครับเพราะว่ามีการวิจัยการศึกษากันมาช้านานนะครับก็เกือบ50ปีแล้วนะครับมีการประยุกต์ใช้50-60ปีแล้วใช้ macro invertebrate นะครับซึ่งในคอร์สนี้พวกเราคงมีโอกาสได้ศึกษากันนะครับก็ค่อนข้าง popular หน่อยอันดับ2ก็จะเป็นพวกสาหร่ายนะครับสาหร่ายเดี๋ยวก็คงมีโอกาสที่อาจารย์ตุ๊กสอนเราสักคาบหนึ่งนะครับแบคทีเรียด้วยนะครับแบคทีเรียก็มีอยู่1คาบนะครับที่คงได้เรียนกับอาจารย์ตุ๊กนะครับเนาะเสียดายโปรโตซัวจริงๆก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกใช้เยอะนะแต่ว่าอันของมช.ตอนนี้ยังไม่มีคนเชี่ยวชาญทางด้านโปรโตซัวนะจริงๆโปรโตซัวก็เป็นอินดิเคเตอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับเนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้อย่างน้อยนะฮะคอร์สนี้ก็พวกเราได้ดูแน่นะครับไมโครอินเวอร์ทิเบรตนะครับได้รู้จักอัลจีได้เห็นการใช้แบคทีเรียในการเช็คน้ำเสียแน่นอนนะครับที่เหลือก็ทำได้หมดนะฮะปลายีสต์แมโครไฟไวรัสก็ยังทำได้เลยนะครับอันนี้ก็เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะค่อนข้างยากนะครับครับก็ก่อนจะจบพาร์ทแรกนะครับก็คงเอาNumber 1มาให้ดูนะฮะก็คือ macro invertebrate ทั้งหลายนะครับเนาะก็เป็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งนะฮะกลุ่มหนึ่งนะครับที่ค่อนข้าง popular แล้วก็มีการประยุกต์ใช้ในการติดตามน้ำเสียนะฮะต้องเรียกว่าทั่วโลกเลยนะทั่วโลกก็นิยมกันขอให้ย้อนแบบนี้นะครับครับmacro invertebrate นะฮะก็คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับขนาดใหญ่นะก็คือมีขนาดใหญ่กว่า500ไมครอนนะฮะ500ไมโครเมตรนะครับหรือว่าใหญ่ประมาณเกิน 0.5 มิลลิเมตรนะครับ 0.5 มิลลิเมตรนะครับเนาะก็หน้าตาของเขาก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตหลายไฟลัมเลยนะครับส่วนไฟลัมหลักๆ ก็จะเป็นพวกอาร์โทรพอดนะครับมอลลัสก็มีนะครับเราลองมาดูนะครับว่าแมโครอินเวอร์ทิเบตหลักๆเราจะเจอตัวไหนได้บ้างนะครับนะครับทำไมเขาถึงเป็นที่นิยมนะครับก็ลองมาดูนะฮะภาพนี้นะฮะแสดงการกระจายของ macro invertebrate นะครับใน micro habitat แบบต่างๆนะครับเนาะก็พวกเราผ่านอีโคมาแล้วนะครับอาจารย์ก็สอนพวกเราเองนะคงพอจำ macro habitat ได้นะครับอย่างเช่นภาพนี้เป็นภาพลำน้ำนะครับซึ่งลำน้ำจริงๆเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยจะไม่เหมือนคลองชลประทานนะครับแล้วน้ำจริงๆจะเป็นแบบนี้นะครับประกอบไปด้วยไมโครแฮบิแทตหลากหลายนะครับซึ่งจะเห็นว่าพวกอินเวอร์ทิเบรตนะฮะกระจายแทบจะทุกที่เลยนะเขาอยู่ได้แทบจะทุกจุดนะครับเพียงแต่ว่าหน้าตาอาจจะต่างกันหน่อยนะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ชิบะขาวขุดรูก็ชอบที่เป็นทรายนะครับน้ำไหลเร็วๆก็จะมีหนอนริ้นนะครับตรงที่เป็นไม้ก็จะมีพวกด้วงบางชนิดนะฮะน้ำไหลเร็วๆตรงนี้อาจจะมีแมลงเกาะหินนะครับแล้วดังนั้นอันที่หนึ่งนะครับไมโครอินเวอร์ทิเบตค่อนข้างจะพบได้ในระบบนิเวศแหล่งน้ำไหลแทบจะทุกๆไมโครแฮบิแทตเลยนะครับคือเขากระจายอยู่ได้ทั่วไปทั้งหมดนะครับดังนั้นก็ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้นะครับสองนะฮะมีการตอบสนองกับสภาพน้ำดีน้ำเสียค่อนข้างดีภาพที่2นี่เป็นภาพน้ำที่เสียละนะครับแม้ว่าน้ำจะเสียนะถ้าเสียไม่มากนะอันภาพนี้ก็เริ่มเสียละก็ยังพบ macro invertebrate ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปนะครับก็ริมๆหน่อยอาจจะเจอพวกแมลงปอนะแมลงปอนี่ทนนิดนึงกับน้ำที่เสียเล็กน้อยนะครับหนอนแดงนะครับน่าจะอยู่ได้นะครับหนอนริ้นน้ำจืดก็อยู่ได้นะครับไส้เดือนน้ำอยู่ได้แล้วก็หอยอีกหลายชนิดอยู่ได้นะครับดังนั้นน้ำที่เสียก็ยังพบ macro invertebrate ได้แต่ว่าเขาจะเป็นกลุ่มที่ทนในน้ำเสียนะครับดังนั้นก็ใช้เขาเป็นก็เลย popular นะครับก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในการติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำนะครับครับก็จะเห็นว่า
นี่นะครับในน้ำที่สะอาดมากๆก็มีเขาอยู่นะครับส่วนในน้ำที่สกปรกมากๆก็พอเจอเขาได้นะครับดังนั้นเขามีการตอบสนองต่อระดับของมลพิษแหล่งน้ำได้นะฮะตั้งแต่น้ำสะอาดไปจนถึงน้ำสกปรกมากๆนะครับดังนั้นด้วยสภาพแบบนี้นะฮะก็เราก็สามารถใช้เขาได้นะครับครับเอาละคราวนี้มาดูในตัวทฤษฎีนะครับนอกเหนือจากสองภาพเมื่อกี้แล้วนะครับเหตุผลที่เสริมนะฮะอันที่หนึ่งนะครับแมคโครเบตมีนิสัยสำคัญอันนึงก็คือเขามักจะอยู่กับพื้นที่นะครับไม่ค่อยไปไหนเหมือนปลานะฮะถ้าเป็นปลาเนี่ยเจอน้ำเสียหรือสภาพไม่เหมาะสมปุ๊บเขาว่ายหนีเลยนะฮะแต่แมคโครเวทิเบตโดยส่วนใหญ่นะครับมักจะอยู่กับที่นะครับหรือเคลื่อนที่ไม่ไกลมากจากแหล่งที่เขาอยู่นะครับดังนั้นก็พูดง่ายๆคือเขาอยู่ตรงนั้นนะน้ำเสียมาก็เขาก็ทนอยู่ให้เราศึกษาช่วงหนึ่งนะครับเนาะดังนั้นข้อที่1 นี่ก็ค่อนข้างสำคัญนะฮะเขาไม่ค่อยเคลื่อนที่ไปไหนเท่าไหร่ข้อที่2วัฏจักรชีวิตเขาก็ไม่ค่อยยาวจนเกินไปนะครับก็คือก็มีระยะเวลาประมาณหนึ่งเนี่ยเช่นพวกแมลงปอนี่ก็อยู่ได้เป็นปีๆในน้ำนะครับดังนั้นด้วยวัฏจักรชีวิตของเขาที่ยาวเพียงพอนะฮะเขาก็เกิดมลภาวะเขาก็เป็นตัวดีเทคตัวรับมลภาวะนั้นให้เรานะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอันที่2นะครับในภาพก็ยกตัวอย่างแมลงปอนะครับก็เขาบางตัวนี้อยู่เป็นปี2ปีเลยนะช่วงที่เป็นตัวอ่อนนะครับดังนั้นช่วงไหนเกิดมลภาวะนั้นเขาก็จะรับสภาพให้เรานะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอันที่2นะฮะช่วงชีวิตที่เหมาะสมนะครับไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะครับตอนที่นะครับอันที่3นะฮะก็มีการออกแบบอุปกรณ์ขึ้นมาอย่างมากมายนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาแมคโครอินเวอร์ติเบรตนะครับมีมาเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปคงได้เรียนนะครับก็มีทั้งอุปกรณ์ที่เก็บเชิงคุณภาพเชิงปริมาณนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนต่อไปอันนี้เอาภาพหน้าตาอุปกรณ์หลักๆมาให้ดูก่อนนะครับก็อุปกรณ์เหล่านี้ก็ใช้ในการเก็บตัวอย่างนะฮะใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยนะครับครับและก็อันสุดท้ายนะครับก็มีการศึกษาจนมีการสร้างเกณฑ์ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับเนาะก็อย่างเช่นในคอร์สนี้พวกเราคงจะได้เรียนการใช้ดัชนีชีวภาพนะครับเนาะก็มีการสร้างดัชนีชีวภาพขึ้นมานะครับโดยการใช้นะก็มีการให้คะแนนนะฮะสิ่งมีชีวิตที่เป็นแมคโครอินเวอร์ติเบรตนะครับตัวไหนน้ำดีคะแนนสูงตัวไหนน้ำเสียคะแนนต่ำนะฮะดังนั้นก็พอมีการกำหนดเป็นดัชนีชีวภาพปุ๊บเราก็เอามาใช้ได้นะครับก็ในที่นี้นะฮะพวกเราคงได้เรียนรู้ในคอร์สในบทต่อๆไปคงได้เรียนรู้ BMWP score นะครับชื่อเต็มก็คืออะไรเดี๋ยวแปะไว้ก่อนนะครับซึ่งพัฒนามาจากอังกฤษก่อนนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนามาใช้ในอินเดียแล้วก็ท้ายที่สุดก็มาถึงประเทศไทยนะครับก็พวกเราก็จะได้ใช้ BMWP score ของประเทศไทยนะครับเอาไว้พวกเราคงมีโอกาสได้ทำในแล็บแล้วก็ในเลคเชอร์บทต่อไปครับ